ลุมขุดค้นที่1ฮะดูบึ้มเลยครับผมหลุมที่ค้นพบเมื่อปี2525นะครับประเทศไทยหรือตรงภูเวียงเนี่ยมีไดโนเสาร์กับเขาด้วยนะเออเอาสิผาชมตะวันโอ้โหคุณแป้งโคตรสวยสวยมากเห็นถึงเขื่อนเลยนะฮะไกลๆเนาะผาชมตะวันนี่แต่ถ้าคุณมาตอนเช้าก็คือมาดูพระอาทิตย์ขึ้นได้เลยนะและนี่ก็คือน้ำตกตาดฟ้านั่นเองครับโหเลยครับโคตรงามน้ำตกตาดฟ้าอยู่ๆก็ปูดขึ้นมาเป็นหินอย่างนี้เลยนะครับแถวนี้อะไรกันนี่ครับเนี่ยกับหัวใจไดโนเสาร์ใช้ได้เลยนะพอดีผมเจออะไรอย่างนึงที่เขายังไม่ได้ตั้งชื่อให้นะผมขอตั้งชื่อให้เลยครับนั่นก็คือก็สวัสดียามเช้านะครับสำหรับเช้าวันที่2แล้วนะที่ขอนแก่นนะฮะโหเช้านี้สดใสครับตื่นแต่เช้าเลยวันนี้ประมาณสักยังไม่7โมงดีเลยก็จะแดดออกแล้วเร็วนะวันนี้เราก็จะมาเที่ยวกันต่อนะครับสำหรับวันที่2วันนี้จะเป็นที่ไหนยังไงนั้นไปดูกันเลยจุดนี้สวยจัดเลยนะครับเป็นทางแบบว่าเลี้ยวโค้งเป็นตัว S นะฮะเฮ้ยครับแล้วข้างทางก็จะเป็นน่าจะเป็นหญ้าแท้ไม่ใช่นาหรอกจะพูดว่านาอยู่แล้วแต่เป็นเขียวคล้ายกันเลยโอ้เราเจอน้องควายขวางทางอยู่ไปได้เลยไหมครับพี่ไปได้เลยนะครับโอเคสบายมากครับครับผมต้องระวังนะครับผมเคยเห็นคลิปนะขับผ่านเนี่ยน้องควายแบบว่าโอ้โหซัดกระเด็นเลยตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะครับอย่างตาหายสะพานเชื่อมฮักนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าคำว่าตาหายเนี่ยมันมีความหมายหรือแปลว่าอะไรนะกับอีกอันนึงคือเชื่อมฮักนี่คือเขาเป็นอะไรกับมาร์เวลหรือเปล่านะเป็นฮักเป็นสไปเดอร์แมนเป็นอะไรพวกนี้หรือไม่นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแหมล้อเล่นนะฮักของภาษาอีสานก็แปลว่ารักนั่นเองนะครับแต่ถ้าที่ผมมองไปนี่ไม่เห็นนะสะพานนะดูใน Google Map มาภาพที่อยู่ในนั้นนะมีสะพานนะฮะแต่ตอนนี้คือมันหายไปไหนแล้วไม่รู้เราก็ได้แต่มองฮะผ่านน้ำนะเห็นเกาะอยู่ตรงนู้นแหละถ้าเกิดว่ามันมีสะพานก็สามารถที่จะเดินไปยังฝั่งโน้นที่เขาเรียกว่าเชื่อมฮักกันได้แถวๆนี้เราก็จะเห็นมีเรือพี่ๆเขามาจอดให้บริการนะครับหลายลำเลยแล้วก็มีซุ้มให้นั่งชมวิวดูวิวน้ำดูวิวเกาะดูวิวเขากันไปประมาณนั้นวิวดีครับแถวนี้แวะกินอาหารเช้าหน่อยนะครับแถวนี้เราวิ่งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วแบบเฮ้ยเหลี่ยมดีเลยสวยเลยร้านดูดีฮะก็เลยจอดแวะแล้วก็สั่งเป็นลาบหมูฮะนี่กำลังสับอยู่เลยนะครับข้าวผัดใส่ไข่เจียวด้วยกันน่ากินใช่ไหมคนได้มาแล้วครับอาหารเช้าของผมในวันนี้ครับเป็นข้าวผัดไก่ไข่เจียวครับเนี่ยเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะโอ้แล้วก็ลาบก็มาแล้วด้วยนะครับถาดใหญ่มากๆนะครับผมโชว์ร่องลาบมาแล้วก็โชว์ลาบหน่อยนี่มันเป็นถาดเลยเรียกว่าลาบถาดนะว้าวโอ้นี่ครับผมหอมมากกลิ่นสมุนไพรนี่แบบขึ้นจมูกดีเลยครับอร่อยครับเยอรมันลาบสมุนไพรผักหน่อยนึงคลุกด้วยอร่อยดีครับสมุนไพรเยอะดีโอ้โหได้ขวามือนี่นาอย่างสวยนะนาแบบว่างใหญ่ไพศาลและจุดหมายต่อไปของเราในวันนี้ก็คือการไปดูไดโนเสาร์นั่นเองนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปดูไดโนเสาร์กันเลยแว้นรถสักครู่มาถึงแล้วครับจุดท่องเที่ยวของเรานะฮะก็เป็นอารมณ์แบบประมาณสวนสาธารณะครับแล้วก็มีรูปปั้นไดโนเสาร์ซึ่งตัวด้านหน้าที่เราเจอก็คือพี่คอยาวครับแล้วก็มีฝูงน่าจะเป็นฝูงแรปเตอร์ครับนอกจากนั้นก็จะเจอกับจระเข้ครับผมที่มีขาเดินได้คือจริงๆจระเข้ปัจจุบันก็มีขานะแต่มันอาจจะแบบไม่ได้เดินแบบนี้ไงส่วนตรงนี้เป็นเกาะกลางน้ำที่มีไดโนเสาร์คอยาวหลายตัวเลยครับแล้วก็ไฮไลท์ใหญ่สุดฮะป้าบเนี่ยค
คอยาวตัวเป้งน่าจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในสวนแห่งนี้เลยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสวนสาธารณะไดโนเสาร์แห่งนี้ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมากันเลยในวันนี้เราก็จะขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวภูเวียงทั้งภูเลยนะกำลังมุ่งหน้าขึ้นสู่ภูเวียงแล้วล่ะมาถึงแล้วครับจุดท่องเที่ยวของเรานั่นคือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะขอย้อนวัยเป็นเด็กนิดนึงแล้วฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภูเวียงไดโนเสาร์มิวเซียมครับเข้าไปเลยครับในป่าไดโนเสาร์ปุ๊บก็ออกมาทางรูก้นนะฮะพลดมาเป็นประมาณอุจจาระไดโนเสาร์ให้เราตอนนี้จัดสวนไดโนเสาร์ได้สวยเลยนะน่ารักดีครับก็ได้แล้วครับตั๋วในราคา20บาทแค่นั้นเองนะครับไปเลยดีกว่าลอดท้องพี่ไดโนเสาร์สีเขียวเข้าไปเลยครับแล้วก็เข้าห้องนี้เลยครับไปเลยโอ้สวยนะว้าเป็นสถานการณ์ที่จัดดูดีนะครับเขาเริ่มตั้งแต่ยุคนั้นเลยกำเนิดโลกเลยตอนนี้ครับพิพิธภัณฑ์ดีเลยนะน่ารักดีครับขนาดเล็กๆนะเดินนิดๆหน่อยๆก็จบแล้วนะแล้วก็ตกแต่งสวยเลยครับป่ะเราไปจุดต่อไปของเราดีกว่าและนี่ก็คืออุทยานแห่งชาติภูเวียงได้แล้วครับตั๋วนะครับในการเข้าอุทยานนะ40บาทเองพอขับรถเข้ามาภายในเขตอุทยานที่ผมชอบนะครับเพราะว่ามีการจัดการที่ดีนะต้นไม้ใบหญ้าหรือป้ายสื่อความหมายต่างๆถนนหนทางโคตรดีครับสมกับเป็นอุทยานแห่งชาติจริงๆเลยนะครับถึงแล้วครับหลุมขุดค้นไดโนเสาร์นะประมาณนี้ครับมีหลุม3ผาการเวลาหลุม1แล้วก็สุสานหอยด้วยแต่ระยะทางนี่ก็ประมาณแบบว่าเกือบ2โลเหมือนกันนะ 1,800 เมตรนะโอ้โหนี่ก็คืออาคารหลุมขุดค้นที่3เป็นแบบว่าลานหินนะฮะแล้วก็มีเครื่องมือในการค่อยๆแซะกระดูกนี่ที่นี่เขาเจอถึง3หลุมแล้วนะตอนนี้แสดงว่าถ้าค้นกันจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะอาจจะมีแบบเป็นร้อยเลยก็ได้ครับไปครับจุดต่อไปของเราเมื่อวานก็เพิ่งจะเดินขึ้นไปไหว้พระใหญ่มาวันนี้มาเดินอีกแล้วโอ้ my god เกือบแล้วครับอีกนิดเดียวผากันเวลา200เมตรนะทางขึ้นนี่แบบว่าขึ้นจริงๆฮะขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงเลยใกล้ถึงแล้วครับข้างหน้านี้ไปชมวิวกันเลยโอ้โหสวยอยู่นะครับนี่เป็นหน้าผาแบบว่าเปิดโล่งเลยโอ้วันนี้ก็ลมเย็นด้วยนะโอเคเลยคุ้มค่าเหนื่อยมากและตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นจุดสูงสุดของภูแห่งนี้แล้วนะตอนนี้ก็ลมด้วยโชคดีมากๆถ้าขึ้นไปถึงบนยอดแล้วแดดเปรี้ยงๆคงจะตายคายอดเขาเลยข้างหน้านี้น่าจะเป็นหลุมขุดค้นหลุมที่หนึ่งนะและในที่สุดเราก็มาถึงแล้วกับหลุมขุดค้นที่หนึ่งฮะโอ้ใหญ่เว้ยเฮ้ยนิ่มเลยครับผมกระดูกเยอะอยู่นะฮะเจอเยอะมากๆหลุมที่ค้นพบเมื่อปี2525นะครับและหลุมนี้ก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่ภูเวียงแห่งนี้นี่แหละก็ทำให้ภูเวียงนี่แบบดังเป็นพลุแตกเลยว่าเฮ้ยประเทศไทยหรือตรงภูเวียงเนี่ยมีไดโนเสาร์กับเขาด้วยนะเออเอาสิแล้วเราก็จะเดินไปยังจุดต่อไปเป็นสุสานหอยหลุมขุดค้นที่2แล้วก็สามารถวนไปยังที่ทำการอุทยานได้ด้วยเลยนะรูทการเดินท่องเที่ยวที่อุทยานเนี่ยเป็นลักษณะเป็นวงกลมฮะเฮ้ยอันนี้ดีผมชอบสนุกเลยจุดต่อมาก็คือสุสานหอยไม่รู้ว่าจะเป็นหอยกระจี้รี่หรือเปล่านะ เจอแต่ก้อนหินก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะผมก็มองหาไหนว่าหอยโอเครู้แล้วครับก้อนก้อนหินพวกนี้แหละครับก็คือหอยนั่นเองนะครับซูมดูใกล้ๆว้าวเข้ามาฮะตรงนี้ครับเป็นเปลือกเปลือกแน่นๆอย่างนี้เลยนะบริเวณสุสานหอยเนี่ยนะครับพบว่าเป็นหอยแบบหอยน้ำจืดนะฮะที่มีอายุอยู่ประมาณแค่130ล้านปีแค่นั้นเองนะหลุมที่2ครับผมเอ้ยหลุมนี้หน้าตาเหมือนพวกหลุมหลบระเบิดสงครามโลกเลยนะโอ้อย่างนี้เลยเป็นลักษณะเปิดโล่งให้เราเห็นอย่างนี้ได้ครับแล้วก็เห็นกระดูกของน้องเรียงอยู่ด้วยนะ
ผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมที่นี่ถึงสร้างมันดูมีความเฉพาะนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็คือสมเด็จพระเทพท่านเสด็จมาที่หลุมนี้ด้วยนะก็เลยได้สร้างลักษณะอาคารแบบนี้เพื่อต้อนรับท่านเลยนะอู้แจ๋วเลยกิโลหน่อยๆฮะเพื่อกลับไปยังที่ทำการของเรานะเอาจริงๆตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าผมจะเดินได้ครบทุกจุดของที่นี่นะกลับว่าเดินนิดๆหน่อยๆผมก็เดินกลับแล้วแต่พอเราเดินไปสักพักใช่ไหมครับเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆจากจุดหนึ่งไปจุดสองไปจุดสามคือแต่ละจุดไม่ได้ห่างกันมากแล้วก็มีความน่าดึงดูดใจนะครับโดยเฉพาะเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางที่ทำได้ดีสวยงามเลยสุดท้ายเราก็เดินจนครบรูทเลยครับที่เรียกว่าเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามรอยไดโนเสาร์ที่ผมแนะนำให้คุณมาเดินเลยนะไอ้เส้นทางที่ผมชอบนะช่วงเวลานี้เราเปลี่ยนอารมณ์มาเป็นสายมูกันหน่อยครับณที่แห่งนี้เลยวัดถ้ำผาเกิ้งพามาชมวิวมุมสูงหน่อยครับนี่เลยครับจากโบสถ์เราเดินออกมาจะเจอกับวิวแบบนี้เลยว้าวและตรงนี้ครับนี่คุณดูอะไรเอ่ยขาวๆเลื้อยๆยาวๆนั่นก็คือพญานาคเผือกนะลำตัวที่แบบว่าคนป้อมมากมายเรากำลังจะเดินไปดูว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ดูลำตัวไปก่อนและนี่ก็คือใบหน้าของเขาครับพญานาคเผือกพวงใหญ่มหาศาลเลยนะโอ้โหโคตรใหญ่เรียกได้ว่ามาที่วัดแห่งนี้มีแต่สิ่งยิ่งใหญ่อลังการก็ได้เวลาออกไปแว้นเที่ยวที่อุทยานกันหน่อยดีกว่าเหมือนว่าที่อุทยานแห่งนี้นี่มีจุดที่น่าสนใจหลายจุดเลยนะแต่สิ่งที่เราประทับใจอันดับแรกเลยก็คือเส้นทางครับการขับขี่ไปบนถนนของอุทยานแห่งนี้นะโอ้ต้นไม้ใบหญ้านี่แบบว่าเขียวครึ้มสวยงามช่วงนั้นผมแว้นมอเตอร์ไซค์มายังจุดกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติก็จะเป็นอีกโซนนึงแหละคนละโซนกับที่เราไปดูไดโนเสาร์เลยใช้ระยะทางห่างกันนี่เกือบ20กิโลเลยนะไปดูน้ำตกกันดีกว่าครับที่นี่มีชื่อว่าน้ำตกตาดฟ้าอยู่ริมถนนเลยนะจอดรถปั๊บเดินเข้าไประยะทางแค่200เมตรเท่านั้นเองนะฮะพอถ้าเกิดเขียนว่า2กิโลแล้วก็คงจะได้พาสผ่านไปอย่างแน่นอนตรงนี้นะเป็นลักษณะเหมือนหน้าผาลงมาครับเดินลงมาสัก50เมตรแล้วก็จะเจอกับนี่เลยหินก้อนใหญ่ๆเป็นหน้าผาเลยแล้วก็เห็นน้ำตกแว๊บๆอยู่ตรงนู้นเฮ้ยสวยว่ะสวยว่ะลักษณะของน้ำตกคือหล่นลงมาเป็นหน้าผานี่เลยนะครับแบบนี้เรียกว่าเป็นน้ำตกที่สวยนะคุ้มค่าแก่การมาเยี่ยมชมเลยและนี่ก็คือน้ำตกตาดฟ้านั่นเองครับโอ้โหลงมาเป็นแบบม่านน้ำตกขนาดใหญ่เลยนะโอ้ยงามมากครับเราเจอช่องลับครับจะมุดเข้าไปดูเพื่อเปลี่ยนมุมของน้ำตกนะโอ้โหมันก็สุดแค่ออกมาแบบสวยงามและนี่ก็คือน้ำตกตาดฟ้าครับโอ้โหสวยครับโคตรงามน้ำตกตาดฟ้าแค่200เมตรเองนะเดินมาครับเดียวครับยอดอ่ะและตอนนี้เราก็มาถึงไฮไลท์ครับผาชมตะวันโอ้โหคุณแต่งโคตรสวยดูดีมากฮะมุมกว้าง360องศาเลยมุมนี้เปิดโล่งสุดๆครับโคตรดีสวยมากเห็นถึงเขื่อนเลยนะฮะไกลๆมุมตอนนี้แต่กับคุณมาตอนเช้าก็คือมาดูพระอาทิตย์ขึ้นได้เลยแต่ตอนนี้ผมมาตอนเย็นเนี่ยก็เลยจะว่าดูแค่วิวแล้วกันนะโอ้โหสวยจัดๆแล้วนะฮะผาชมตะวันต้องมาเลยอันนี้ผมอยากจะบอกนะครับว่าดูด้วยตาสวยกว่าในกล้องหลายเท่าเลยนะกล้องนี่ผมพยายามหามุมให้มันดึงความรู้สึกขึ้นมาให้ได้นะแต่ผลว่าสู้ตาไม่ได้ครับเพราะตาเรามองไปก็มันกว้างขวางแบบดูดีอ่ะต้องมาเห็นด้วยตาของคุณเองอันนี้แนะนำเลยนะดีชิบหายเลยโอ้ดีดีมากมากก็ประมาณนี้ครับสำหรับผาชมตะวันนะแห่งอุทยานแห่งชาติภูเวียงดีเกินและจุดต่อไปครับเราไปดูกันรอยตีนไดโนเสาร์นะฮะเขียนไว้ชัดเจนดีมากมากไปกันครับไปดูซิว่าตีนจะใหญ่ขนาดไหนนะมาถึงแล้วครับรอยตีนไดโนเสาร์เออนี่เหรอเป็นวงวงแบบนี้ครับโอ้เหมือนรอยตีนหมาเหมือนกันนะเห็นเป็นแบบนี้เลยครับก้าวเล็กๆเดินไปตุ๊ด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 เหลี่ยมนี้มีป้ายบอกไปดูหินหัวใจไดโนเสาร์ทางค่อนข้างจะแคบเลยนะถึงนั้นแล้วเราก็มาถึงแล้วว้ากับหินหัวใจไดโนเสาร์ครับเออเป็นหัวใจจริงๆเลยนะหัวใจหินนะอยู่ๆก็ปูดขึ้นมาเป็นหินอย่างนี้เลยนะครับแถวนี้อะไรกันนี่ครับเนี่ยกับหินหัวใจไดโนเสาร์ใช้ได้เลยนะพอดีผมเจออะไรอย่างนึงที่เขายังไม่ตั้งชื่อให้นะผมขอเ
ตั้งชื่อให้เลยครับสิ่งนี้นั่นก็คือขี้ไดโนเสาร์ครับผมไม่ใช่นะแต่ว่าเขาเจออะไรก็เป็นแบบไดโนเสาร์ไปหมดไงผมก็เลยให้เป็นขี้ไดโนเสาร์แล้วกันนะฮะที่อุทยานภูเวียงนี่จุดท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะฮะผมมาเล่าให้ฟังกันคร่าวๆแล้วกันนะว่าที่เราไปมาใช่ไหมมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะเออตรงนี้สิพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แล้วก็นี่ครับที่เราไปเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะไปวัดผาเกิ้งฮะแล้วก็ดิ่งป้าขึ้นมาครับอยู่ตรงนี้เลยบริเวณนี้ของอีกโซนหนึ่งที่มีทั้งน้ำตกมีหน้าผามีจุดชมวิวต่างๆเยอะแยะมากมายรวมถึงลอยตีนไดโนเสาร์ด้วยนะฮะโอ้มีถ้ำด้วยครับเป็นเหมือนซอกหินเป็นถ้ำสุริยันจันทาและแน่นอนที่สุดครับสุดยอดของที่นี่คือผาชมตะวันฮะสุดยอดแล้วผมรู้สึกว่าผมคิดว่าผาชมตะวันเนี่ยเป็นจุดชมวิวหน้าผาที่สวยที่สุดในความคิดของผมนะและจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดแวะสุดท้ายของอุทยานโซนนี้แล้วนะครับนั่นก็คือน้ำตกวังสักต่อสิววังสักสิวแม่จะสิวก็ไม่สิวเลยสิว250เมตรพอได้อยู่นะพอว่าถ้าเกิดป้ายบอกว่า 2,500 เมตรผมจะใส่เบรกเอี๊ยดแล้วก็กลับหลังหันทันทีเลยนะครับมาถึงตอนนี้เราได้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับไปย่องลงไปก่อนและแล้วเราก็มาถึงแล้วอย่างน้ำตกวังสักสิวว้าวเป็นประมาณหน่อยครับผาน้ำตกผาลาดนะฮะมีความเป็นเหมือนสไลเดอร์ครับถ้าลงไปเนี่ยไหลได้ไหมรู้เลยและตอนนี้ผมก็ได้ว้ามาอยู่ในห้องพักของผมแล้วที่มีชื่อว่าโรงแรมเมเจอร์แกรนด์ชุมแพนั่นเองไปดูห้องพักกันเลยดีกว่าบรรยากาศก็เลยเรียกว่าเป็นมาตรฐานโรงแรมนะครับเตียงคู่ที่มีแอร์ทีวีตู้เย็นพร้อมสักบรรยากาศของห้องพักก็เรียกว่ามาตรฐานโรงแรมอย่างดีเลยนะผมจองในอากูด้าได้ในราคามาสัก700ต้นๆครับแต่เมื่อกี้ลองกดใหม่ทีนึงปรากฏว่าเฮ้ยพอตอนเย็นๆราคาเพิ่งเปลี่ยนเลยเป็น650บาทประมาณนี้ก็แน่นอนนะราคามีขึ้นมีลงนะก็คร่าวๆประมาณนี้ละกันสำหรับโรงแรมแห่งนี้ครับก็แล้วสำหรับคลิปนี้นะครับวันที่2ของการเดินทางในทริป3วัน2คืนเที่ยวเมืองขอนแก่นก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเพราะว่ามันยิ่งย่ำค่ำแล้วก็หมดแรงก็ด้วยไปพบกันใหม่วันพรุ่งนี้แต่วันนี้ไปก่อนแล้วครับผมนอนแล้ว